ปิยบุตรชี้โฆษกรัฐบาลขาดความรู้เรื่องกิโลเมตรหวั่นกระทบนายกรัฐมนตรีแนะดึงชูศักดิ์ช่วยงานปิยบุตรเหน็บโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขาดความรู้เรื่องกฎหมายหวั่นกระทบถึงเศรษฐาชี้ชูศักดิ์ควรเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลงานกฎหมายของรัฐบาลเมื่อวันที่14 กันยายน 2566นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเห็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวประเด็นการยกเลิกคำสั่งคสช.แล้วแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นหากไม่แน่ใจไม่มั่นใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในพรรคเพื่อไทยหรือนักกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้แถลงไปตอบนักข่าวไปแบบนี้ไม่ใช่เสียแค่ตัวโฆษกเท่านั้นแต่กระทบถึงนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะโฆษกไปอ้างว่าทั้งหมดเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเห็นแบบนี้แล้วก็เสียดายและคิดถึงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินพรรคเพื่อไทยควรให้อาจารย์ชูศักดิ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลงานกฎหมายของรัฐบาลจะดีกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องมีคนทำหน้าที่นี้ในอดีตตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยมีนักกฎหมายผู้เข้าใจกฎหมายมหาชนและการบริหารราชการแผ่นดินจำนวนมากเช่นนายโพคินพลกุลนายพงเทพเทพกาญจนานายชูศักดิ์สิรินินนายนพดลปัทมะยังไม่นับรวมดึงคนนอกมาร่วมงานในคณะรัฐมนตรีอีกเช่นนายวิษณุเครืองามนายบวรศักดิ์วุวรรณโนแต่มารอบนี้ไม่ตั้งคนแนวนี้ไปทำงานเลยพรรคแกนนำรัฐบาลจำเป็นต้องมีคนของตนเองเข้าไปทั้งทำงานกับนักกฎหมายในระบบราชการและทั้งชนกับนักกฎหมายในระบบราชการเลือดข้นกว่าน้ำยันบิ๊กป๊อดไม่ทิ้งที่ป้อมหัวหน้าพปช.ร.ไม่ทิ้งบ้านป่ารอยต่อเลือดข้นกว่าน้ำยันบิ๊กป๊อดไม่ทิ้งบิ๊กป้อมหัวหน้าพปช.ร.ไม่ทิ้งบ้านป่ารอยต่อหลังมีการปล่อยข่าวกรณีแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีแล้วภูมิธรรมดูแลกระทรวงของธรรมนัสจากกรณีการแบ่งงานของรองนายกรัฐมนตรีโดยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในกำกับดูแลของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากพรรคพลังประชารัฐไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรศาสตร์เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่14 กันยายนว่าอย่าไปโฟกัสว่าใครอยู่พรรคไหนอย่างไรซึ่งตนพูดตั้งแต่วันแรกว่ารัฐบาลชุดนี้แม้จะมีพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง11พรรคแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนขออย่าดูว่าเป็นรัฐบาลซีกไหนกลุ่มไหนคิดว่าเป็นการดูแลที่ถูกฝาถูกคนเพราะนายภูมิธรรมดูแลเรื่องการเกษตรและพาณิชย์ควบคู่กันไปเราเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและเชื่อว่าเรื่องนี้เราไม่มีความขัดแย้งกันมีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าจากการมอบหมายงานรองนายกรัฐมนตรีดังกล่าวทำให้มีการปล่อยข่าวทำนองว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทและรอ.ธรรมนัสเตรียมทิ้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริง
โดยกรณีอาจารย์ธรรมนัสมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแกนนำเพื่อไทยนั้นเป็นเรื่องปกติเนื่องจากเคยสังกัดเพื่อไทยมาก่อนส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาทในฐานะน้องชายของพลเอกประวิตรเข้ามาทำงานในรัฐบาลโดยเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐซึ่งพลเอกประวิตรเป็นผู้มอบหมายให้เข้ามาร่วมเป็นคณะรัฐมนตรียืนยันได้ว่าพลตำรวจเอกพัชรวาททำงานขึ้นตรงกับพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐข่าวที่ว่าจะทิ้งบ้านป่ารอยต่อไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนซัดนัวเลขากฤษฎีกาโพสต์ไล่นะไปอ่านรัฐธรรมนูญโฆษกรัฐบาลรีบแจงข้อสั่งการนายกเลขากฤษฎีกาโพสต์ไล่นะอ่านรัฐธรรมนูญหลังนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับประชาชนด้านโฆษกรัฐบาลแจงงูนข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีแค่แก้ปัญหาการทำงานข้าราชการติดกรอบกฎหมายเมื่อวันที่14กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในการแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาว่ายุคก่อนเราตีความกฎหมายว่าเวลาประชาชนหรือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมีความคิดสร้างสรรค์หรืออยากริเริ่มอะไรใหม่กลับเจออุปสรรคต้องรอให้มีกฎหมายอนุญาตแต่ยุครัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเปลี่ยนใหม่แล้วประชาชนริเริ่มทำได้ทุกอย่างตราบใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามต่อมานายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่ออเล็กซ์ปกรณ์ว่าน้าคนหนึ่งออกมาบอกว่าตอนนี้ต้องตีความกฎหมายใหม่ว่าอะไรที่ไม่มีกฎหมายห้ามต้องถือว่าประชาชนทำได้ฟังดูดีจังแค่แวะมาบอกว่าให้น้าไปดูมาตรา25วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญนะเขาใช้หลักการนี้มาตั้งแต่ปี60แล้วนะนารัฐธรรมนูญ60สงสัยไม่เคยอ่านเลยนายปกรณ์ระบุว่าลอกมาให้ดูก็ได้มาตรา25สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นคิดแต่จะแก้จะเลิกกันท่าเดียวด้านนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าวในรายการ Insight Thailand ว่าน้อมรับฟังโดยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งนี้การที่ตนระบุว่าอะไรที่กฎหมายไม่ได้ห้ามประชาชนริเริ่มทำได้ทุกอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในแง่ของกฎหมายแต่ในแง่การปฏิบัติและการบังคับใช้นั้นถือเป็นเรื่องใหม่เพราะเราได้ตรวจสอบแล้วว่าแม้เรื่องนั้นๆมีอยู่ในกฎหมายแต่ที่ผ่านมาในภาคปฏิบัติไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเมื่อถามว่าแสดงว่าการทำงานของข้าราชการในอดีตทำในสิ่งที่กฎหมายบอกเท่านั้นใช่หรือไม่จึงทำให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ข้าราชการทำในสิ่งที่เป็นการเชื่อมโยงภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้แม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ใช่หรือไม่นายชัยกล่าวว่าถูกต้องและนายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีชัดเจนว่าต่อไปนี้ประเทศกำลังต้องการการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจึงต้องเน้นเรื่องประสิทธิภาพดังนั้นต้องขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องกฎระเบียบต่างๆของภาครัฐมีการออกประกาศหรือระเบียบของกระทรวงต่างๆจำนวนมากและซ้ำซ้อนกันจนเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน
ดังนั้นถ้ายกสิ่งเหล่านี้ออกไปได้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำมาหากินของประชาชนต่อข้อถามว่าจะทำอย่างไรถ้าทุกอย่างยังเหมือนเดิมและข้าราชการยังไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีนายชัยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าข้าราชการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและกลายเป็นอุปสรรคเสียเองก็ต้องมีมาตรการซึ่งตรงนี้มีกลไกในการบังคับบัญชาและการบริหารจัดการอยู่แล้วแต่ตนเชื่อว่าข้อสั่งการนี้จะทำให้ข้าราชการที่ดีและข้าราชการที่มีประสิทธิภาพได้มีเวทีแสดงบทบาท